ในห้วงมหาสมุทรแห่งความคิดที่โหมกระหน่ำคุณกำลังดิ้นรนอยู่กับความรู้สึกไม่เพียงพอและความผิดที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งเสมือนคลื่นซัดเข้าหาฝั่งที่เปราะบางของจิตใจคุณรู้สึกราวกับว่าตนเองจมดิ่งลงสู่ห้วงเหวแห่งความสิ้นหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่จงโปรดทราบไว้เถิดคุณไม่โดดเดี่ยวในความรู้สึกเหล่านี้หลายต่อหลายคนทั่วโลกต่างก็ต่อสู้กับปีศาจแห่งความไม่เพียงพอและความผิดบาปที่คอยกัดกินหัวใจของพวกเขาความรู้สึกเหล่านี้สามารถกลายเป็นภาระหนักอึ้งที่กดทับจิตใจของเราทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังและไม่คู่ควรกับความรักและความสุขหากคุณรู้สึกเช่นนี้จงรู้ไว้ว่ามีหนทางที่จะเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้ได้แม้ว่าเส้นทางอาจจะยาวนานและยากลำบากแต่ก็เป็นเส้นทางที่คุ้มค่าที่จะก้าวเดินขั้นตอนแรกคือการตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของตนเองเมื่อความรู้สึกไม่เพียงพอและความผิดบาปถาโถมเข้ามาจงสังเกตมันโดยไม่ตัดสินจากนั้นพยายามทำความเข้าใจว่าความคิดและความรู้สึกเหล่านี้มาจากไหนบ่อยครั้งที่ความรู้สึกเหล่านี้มีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตหรือความเชื่อที่เราได้รับมาตั้งแต่เด็กๆเราอาจถูกบอกว่าเราไม่ดีพอไม่ฉลาดพอหรือไม่คู่ควรกับความรักและความสุขเมื่อเราเชื่อในสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกไม่เพียงพอและความผิดบาปก็จะฝังรากลึกในจิตใจของเราเมื่อเราตระหนักถึงที่มาของความคิดและความรู้สึกของเราแล้วเราจึงสามารถเริ่มท้าทายความเชื่อเหล่านั้นได้เราสามารถถามตัวเองว่าหลักฐานใดที่สนับสนุนความเชื่อเหล่านี้และมีมุมมองอื่นใดที่เราสามารถพิจารณาได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นหากเราเชื่อว่าเราไม่ฉลาดพอเราอาจพิจารณาถึงความสำเร็จและความสามารถของเราในอดีตหรือเราอาจขอคำติชมจากผู้อื่นเพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างออกไปการท้าทายความเชื่อของเราเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความพยายามแต่ก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเอาชนะความรู้สึกไม่เพียงพอและความผิดบาปนอกจากการท้าทายความเชื่อของเราแล้วเราจำเป็นต้องฝึกฝนความเมตตาต่อตนเองด้วยความเมตตาต่อตนเองหมายถึงการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความกรุณาและความเข้าใจแม้ในยามที่เราทำผิดพลาดเมื่อเราฝึกฝนความเมตตาต่อตนเองเราจะเริ่มให้อภัยตนเองสำหรับความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบของเราเราจะเริ่มเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นและเราจะเริ่มเชื่อว่าเราคู่ควรกับความรักและความสุขการฝึกฝนความเมตตาต่อตนเองสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการพูดคุยกับตนเองด้วยความเมตตาการเขียนจดหมายถึงตนเองเพื่อแสดงความขอบคุณและการใช้เวลาอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกดีการเอาชนะความรู้สึกไม่เพียงพอและความผิดบาปเป็นเส้นทางที่ยาวนานและยากลำบากแต่ก็เป็นเส้นทางที่คุ้มค่าที่จะก้าวเดินเมื่อเราเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้ได้เราจะสามารถปลดปล่อยศักยภาพของเราได้อย่างเต็มที่และเราจะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้นโปรดจำไว้ว่าคุณไม่โดดเดี่ยวในความรู้สึกเหล่านี้มีผู้คนมากมายที่ต่อสู้กับปีศาจแห่งความไม่เพียงพอและความผิดบาปแต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นคุณสามารถเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้ได้และคุณสามารถมีชีวิตที่มีความสุขและเติมเต็มมากขึ้น